คลิปนี้นะคะถ่ายเมื่อวันที่6สิงหาคม2563ค่ะกำลังจะไปเชียงใหม่กันนะคะสุวรรณภูมิตอนนี้เงียบมากถึงเชียงใหม่แล้วค่ะบ่อยมากเรานั่งรถแดงนะคะเพื่อจะไปที่พักแถวๆประตูช้างเผือกค่ะเพราะว่าแถวนี้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเราติดใจอยู่หลายร้านเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะถึงที่พักของเราแล้วค่ะโดเซ่โฮสเทลนะคะซึ่งในช่วงที่เป็นโควิดนะคะทางโรงแรมก็ได้ผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะทั้งตึกเนี่ยก็คือมีเราอยู่ห้องเดียวเลยค่ะติดกับมัสยิดดูนูนะคะไปค่ะได้เวลาออกหากินแล้วโอ้โหใครนำรถมานะคะก็มีบริการฝากรถ20บาทค่ะเริ่มกันร้านแรกที่ซุกี้ช่างเผือกโคคานะคะร้านนี้นะคะแนะนำเลยนะคะนี้นะคะน้ำจิ้มอร่อยมากผักกรุบๆให้ดีคือสุกี้หมูเด็ดสุดค่ะใกล้หลังสุกี้นะคะก็มีน้ำส้มคั้นสดนะคะร้านนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านนี้มีบัวลอยด้วยต้องลองให้ครบนะคะทุกคนมาเชียงใหม่ทีไรต้องมากินร้านนี้นะเนี่ยเราสั่งเป็นใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่แปะกล้วยด้วยอิ่มแล้วนะคะก็มาเดินเล่นที่ประตูช้างเผือกกันค่ะที่3นะคะอนุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะระลึกถึงกษัตริย์ทั้ง3นะคะที่สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมานะคะมีพญามังรายพญางำเมืองและพระยาร่วงค่ะกลางคืนเดินเที่ยววัดก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะต่อไปเป็นลำดับที่4ค่ะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารลำดับที่5ประตูท่าแพที่นี่นะคะจะมีสาวๆมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีของขายนะคะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเราเข้าไปหาความคึกคักของเชียงใหม่อีกที่นึงค่ะที่ตรงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคือบริเวณของรอบมอเชียงใหม่นั่นเอง
ไปไหนเลยคลิปหน้านะคะจะไปเที่ยวที่อื่นๆของเชียงใหม่อีกค่ะติดตามชมกันไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ